เอาแล้วก็สวัสดีด้วยนะที่ก็มาอยู่กับเซาปาร์กันต่อนะที่ก็เป็นพาร์ทที่8กันแล้วนะครับคลิปนี้เราตอนนี้ก็ต้องทำเควสครับไปนอนนะครับเควสแล้วเควสนี้ปะเข้าไปนอนกันโหเนื่องจากว่าบูมันเหนื่อยมาก Good night my little gumdrop hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we areตอนนี้ก็ต้องสู้ครับโอ้โหตัวติดเดียวนึงน่าจะเก่งเหลือเกินโหแต่เลือดไม่ใช่น้อยเนี่ยอยากลองมากเลยครับว่าสกิลเนี้ยทำอะไรได้นะครับเราพาที่แล้วไปที่เรางงตั้งนานกดแม่งมั่วเลยโอ้โหกดมั่วตายเลยโอ้โหสกิลเลยมันจะโหดขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็ตัวเล็กลงแล้วครับแล้วก็ต้องบู๊กับมันใหม่มาเอาเลยมาโดนไปเลยอะไรวะตอนแรกลดไปตั้ง 6,000 กว่าครั้งนี้ลดเหลือแค่200กว่าโอ้โหแอทแทคอัพเลยครับนะแอทแทคอัพ2ทีโอกันเป็นตามๆกันมาโอ้โหอันตรายมั้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหถ้าแต่ถ้างงมาอันนี้ก็ได้วะเชิญไม่ได้แล้วลองดูก่อนทำให้แอทแทคดาวก่อนก็ได้นั่นแหละครับโอ้โหเดี๋ยวทำอะไรอีกแม่สกิลอีกแล้วโอ้โหโอ้โหไม่เหลือแล้วแพ้แน่เลยอ๋อมันทำให้เราโดนสองทีด้วยโอ้โหไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหตายเลยครับโอ้โหไม่ไรครับเอาใหม่ครับเป็นความผิดพลาดที่เราไม่คิดว่ามันจะเจออย่างนี้เหนื่อยเลยมาเจอใหม่ด้วยไม่เป็นไรเหนื่อยกันสคริปต์เลยครับเรารู้แล้วเราต้องเจอกับมันเป็นสกิลที่ดีนะสกิลนี้โหดมากก็ใส่ได้ทีนี่โอ้โห 5,000 กว่าอย่างนี้เลยครับรุนแรงมากจริงๆแต่สำหรับตอนนี้นะตอนนี้อุ๊บเสียเปรียบเลยครับตอนนี้มันลำบากมากครับเนื่องจากมี4ตัวเนี่ยถึงจะไม่อยากใช้ไล่ครับแต่ขอใช้สักอันนึงก่อนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูสักอันนึงเลยแล้วกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับใช้นี่ก่อนนี่ครับมาทุลิแก๊งนี่ครับเอาตอนนี้เลยครับเรียกมันเลยมานานแล้วครับโอ้โหเจ้าของร้านนั้นมาแต่งตัวเท่เลยครับมาแล้วครับโอ้โหดูท่าเล่ยลำซะก่อนสวยงามฟันเลยครับนานโอ้โหนัดเดียวหายทั้งแก๊งเลยโอ้โหสบายสบายครับอันนี้นะครับต้องใช้ครับเนื่องจากว่าเราเสียเปรียบมากแต่ก็ยังโชคดีครับทำให้เราได้เปรียบขึ้นมาหน่อยนะได้ถุงมือใหม่ครับเอาละตอนนี้ต้องใส่ชุดและถุงมือใหม่ทำอะไรได้ครับอันนี้บวกเลือดด้วยเอานี้ดีกว่าและชุดเวล9เรากลับมาให้หมดมาให้หมดนั่นแหละครับรอเฟี้ยวครับตอนนี้ครับไปครับอัปเกรด ability ด้วยอ้าวได้แล้วอันหนึ่งแล้วด้วยนี่เลยอันนี้เลยโหดจริงโหดจริงลอยจริงมาแล้วไปครับมาแล้วมุดรูเลย
โอ้โหตัวเราเหลืออยู่แค่นี้พิษเดียวมาโอ้โหอันนี้อันตรายมากทางนี้โอ้โหหนูตัวเบลเลอร์โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนปลาไปก่อนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ตายแน่เลยเราโอ้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหหนูแม่งเอ้ยทำไงดีตันไว้ก่อนไม่มีทางเลือกแล้วครับตันหนูไว้ก่อนนานแล้วครับมาตันแล้วตันอีกตันแม่งให้ไม่เลิกอ่ะตันแม่งอย่างเดียวอ่ะเพราะมันเหลือกันอยู่2คนอ่ะมันทำอะไรไม่ได้จากตันไว้ก่อนมันจะเสียมากเลยครับฝั่งเนี้ยต่อให้มึงใช้เลือดเติมกูก็ไม่กลัวมึงมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกตอนเนี้ยตันอย่างเดียวบวกเลือดอ่ะนั่นแหละครับมาตักตบแล้วมาตบไปเลยติดสถานะไปให้เยอะๆน่ะตายเลยครับง่ายดายบอกแล้วเป็นหนูก็ใช่ว่ากลัวทำไมมันไม่ลงมาวะเฮ้ยอ๋อโอ้ปลายนี่ใส่Sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift, and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. เอาแล้วครับตอนนี้เราก็กลับมาเล่นได้แล้วเมื่อกี้เหมือนแม่กับพ่อเราจะทำกันเมามันเลยน่าเห็นใจเหลือเกินโอ้โหแล้วจะไปได้ไงวะไปไม่ได้แล้วไปทางนี้แทนไปเลยครับเอาละปิ้นไปครับตอนนี้ตีโอ้โอ้มีเวลาด้วยเอาเอาของน่ะได้ชุดมาแล้วครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะเป็นเหมือนพวกคนแคะใช่ไหมสังเกตแล้วเป็นชุดของคนแคะนะรู้สึกว่าชุดมันจะดีเฟนซ์จะโหดขึ้นแล้วอัมเมอร์แอตแทคลองเปลี่ยนชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นของเอลไว้ก่อนได้มาแล้วไม่ใช้ก็คงจะไม่ได้นะหมวกหมวกมีหมวกหรืออะไรวะตอนนั้นเราได้อะไรมาเยอะเกินเอเลี่ยนโอ้โหนี่ฮะกอมเฮ้ยไม่ไว้ใจจริงๆเนื่องจากว่าได้เป็นชุดใหม่ครับไม่ใส่ก็คงจะไม่ได้ละโมดิฟายไว้ก่อนฮะถึงจะไม่มีอะไรมากมายก็ต้องโมดิฟายไว้ก่อนนะครับเอาละโมดิฟายเดียวนั่นแหละครับมาไปรอจังหวะรอเวลาหนีครับเรียบร้อยไปโอ้โหตะปูพังมันซะนั่นแหละปลาไปอะไรเกิดขึ้นไหมเฮ้ย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 ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เลยอย่างเงี้ยไปไงดีเนี่ยอ๋อมาโดนไปซะเอ้าเอ้าอะไรกันเอ้ามันเป็นไฟฟ้านี่หว่าเอาแล้วเราจะไปไงวะเนี่ยโอ้โหไปทางนี้ไม่ได้ด้วยปีนได้ไหมโอ้ปีนได้ครับเยี่ยมมาไปนั่นแหละครับลงไปเนี่ยเนี่ยได้แล้วใช้ได้เรียบร้อยสบายเผาไปซะ1ตัวไปอุ๊ย2ตัวปาไปก่อนนั่นแหละครับเหลือตัวเดียวแล้วมันต้องมีวิธีอีกนะครับแต่เกมนี้จะทำวิธีการฆ่าแบบง่ายๆมีอยู่เยอะเลยโอ้โหมันจะกัดเราได้ด้วยไปข้างบนได้ไหมไปไม่ได้แล้วต้องลงเดียวครับลงไม่ได้แล้วด้วยขโมยของก่อนเอ้ยไม่ทันแล้วเฮ้ยสวยจริง
มาเลยไม่กลัวมาดิมาตันไว้ก่อนเหลือตัวเดียวแล้วตันอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยตันอย่างเดียวมาบวก300ก็ไม่กลัวตันอย่างเดียวตันไว้ก่อนตันอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้พอตันแล้วมันจะค่อนข้างเสียเปรียบนะฮะตัวพวกนี้มาตันอย่างเดียวแล้วตันอย่างเดียวตันไว้ก่อนนั่นแหละครับบวกเลือดก็บวกไป300ก็300ไปครับโอ้โหมาตบอย่างเดียวตอนนี้ตายอยู่แล้วนั่นแหละครับบอกแล้วครับตายอยู่แล้วครับโดนพิษ2เด้งเข้าไปก็ไม่เหลือแล้วครับมาเฮ้ยมาเหลือมันตัวนึงเก็บของก่อนตาไปได้ไรโอ้โหเอามาทำไรเนี่ยน่ะได้วุฒิใหม่ด้วยโอ้โหอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้นะครับเอาแล้วตอนนี้ต้องอันบริไฟมาให้หมดแล้วครับเอาพิษออกมาเลยพิษกันนี่ออกมาเลยครับมันถึงจะดีก็จริงครับแต่นี้มันดีเกินไปครับมันไม่ได้แล้วมาโมดิฟายก่อนโอ้โหอันนี้ไม่เอาเอาพิษไปก่อนครับเราเน้นไปที่พิษมากตอนเนี้ย1พิษติดตัวเอ็กแทคครับดีมากเอาแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นอาวุธชิ้นใหม่มาแล้วอย่างสวยงามไปขึ้นลงเอาขึ้นครับขึ้นไปเลยนั่นแหละครับไปเปิดเข้าไปเฮียลองดูฉากข้างหลังให้ดีครับโอ้เป็นฉากแบ็คกราวด์ที่เหลือเชื่อมากโอ้โหน่ะมีเปลี่ยนท่าด้วยโอ้โหเราดูพ่อแม่เราเอากันเฮียมากจริงๆโอ้สวยแล้วสวยจังเรามาดูกันก่อนนะดูทำกันดูไม่รู้เลยเหรอว่าลูกดูอยู่เนี่ยอ๋อนะทำมีรุนแรงขึ้นด้วยนะโอ้อ้าวเจอกับมันแล้วครับกำลังค้นใหญ่เลยกำลังค้นใหญ่เลยงี้ปาไปเลยปาเลยเนี่ยมาทำไรเนี่ยความสุขพ่อแม่เรายังอยู่เนี่ยเราแล้วเราต้องเจอกับพวกมันครับนี่ครับฉากแบ็กกราวโอ้โหเป็นพ่อแม่เราทำกันเนี่ยความสุขเหลือเกินตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบปราบเลยครับตันไว้ก่อนขอตันสักตัวนึงก่อนอันตรายมากครับอันนี้ตันสักตัวได้ก็ได้เปรียบหน่อยครับมาเหลือกันดู2คนมาเลยจะเรียกใช้ท่าอะไรมาฮึบนี่ครับกันได้อยู่ตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าทำอะไรได้มามึงต้องโดนตันอีกตัวนึงพวกมึงนี่ตอนแรกทำให้กูก็เสียเปรียบมากเลยโมโหแล้วตอนนี้โมโหแล้วครับมาเหลือมึงคนเดียวแล้วจะเรียกอะไรมาสู้โอ้โหโดนเวลาไปแล้วครับถ้าเราพลาดเนี่ยจะโดนนะฮะคิวโอชั่นไปก่อนนะตอนนี้แก้พิษก่อนนั่นแหละครับแก้ได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีมาแล้วเนื่องจากตรงนี้เราจะต้องเลือกท่านะฮะเนื่องจากใช้ท่านี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ฮะเอาท่านี้เลยก็ยังโดนได้เอาสักตัวหนึ่งสองตัวเลยก็ได้ได้เปรียบหน่อยนะครับเขาโดนไปตายอยู่แล้วนั่นแหละครับโอ้โหทั้งสี่เมื่อกี้เห็นแล้วอึ้งเลยมาโอ้ไม่ทันรู้ตัวมาใหม่มาเลยโดนไปซะ1,400เชียวไม่คิดเลยว่าจะรุนแรงขนาดนี้นั่นแหละครับตายเลยโอ้โหลุงนี้ใช้ท่าทิ้งแต่แรกโอ้มาอย่างมึงตบพานี้หน่อยก็พอมาเลยมานั่นแหละครับง่ายๆครับเฮ้ยเหนื่อยมากเลยเอาละครับแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นหมวกหรือใช่ไหมเหมือนจะเป็นหมวกโอ้หมวกจริงด้วยโอ้เมื่อโดนพิษใช่ไหมนี่ก็ใส่เลยครับจะหมวกนี้ดีกว่านะเมื่อคินแล้วจะได้5เมื่อเพอร์เฟคแทจะได้บวก3เมื่อฆ่าซอมบี้โอ้โหมันเป็นแบบว่า
อันนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เรา modify ของออกก็ได้นะเฮ้ยไม่ต้องละอันนี้ใส่ตัวใหม่ไปเลยครับ modify ตัวใหม่เข้าไปโอ้จะรู้เนี่ยว่าได้เป็นสีโอ้นี่ฮะเท่ครับกางเกงในสีแดงหน้าครับหล่อเฟี้ยวจุงเบยแล้วต้องเจอครับโอ้โหบนเรือนร่างแม่ดูครับนมสายใหญ่เลยโอ้โหมันเป็นบุญเหลือเกินนะโอ้มาทำกันต่อหน้าพ่อแม่เราเนี่ยมาเสร็จไปซะโอ้โหไม่เป็นผลเลยเฮ้ยกันไม่ได้ด้วยนี่หว่าโอ้โหมันดึงเกงในเราครับท่าที่เฮี้ยมากโอ้โหติดพิษด้วยเป็นแบบเหมือนตัวติดพิษนะครับมาอันนี้ก็ได้เฉือนมันเฉือนเนี่ยโดนแล้วแหละนั่นแหละครับเฉือนไปเลยครับด้วยจะเยอะยังไงก็ไม่หวั่นหรอกครับมาตบมาตบไปซะเอาแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาชิปเป็นชิปตายแล้วตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับตบนั่นแหละครับโดนไปก่อนนะ600ก็ไม่เป็นไรครับแอทแทคดาวแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไข่พ่อเราโอ้โหสโลโมชั่นนั่นโอ้โหสวยงามไข่พ่อเรามาจากไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่ละอย่างมาไม่ยอมแล้วเว้ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับอย่างนี้เอาเป็นนี่เลยครับบวกสัก20ไปเลย20มันก็เกินป่าวะไม่เกินนี่หว่ามา20ก็20เอ่อสปอนเซอร์มาเรียบร้อยมาโดนท่านี้กูซะนั่นโอ้โหนั่นแหละครับโอ้โหพิษเพียบกันนำเป็นชุดมาเอาละเรียกไข่พ่อเรามาใช่ไหมโอ้ดึงเกงในเราอีกแล้วเฮ้ย ability ดาวนะครับไม่เป็นไรครับ ability ดาวเราก็ไม่กลัวครับเฮ้ยไม่ใช้ไม่ได้แล้ว power ก่อนเราทำดาพอมาใช้นี่ก่อนเลยติดพิษไปซะเยอะๆเลยมาติดพิษไปซะนั่นแหละครับโอ้โหพิษอื้อเลยครับอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรวะโอ้โหรุนแรงเหลือเกินนั่นแหละครับตายง่ายดายเอาแล้วครับจบแล้วเมื่อกี้มันโดนนมเราโดนไข่พ่อสวยงามเหลือเกินเอาแล้วครับจบแล้วครับอย่างที่เรากะไว้เรียบร้อยเอาเอาแล้วเหมือนจะบอกกดคิวใช่ไหมเหมือนเราจะมีของใหม่โอ้นี่ครับนี่ครับตัวจะเล็กลงครับโอ้โหกดคิวครับแล้วเราก็กด F นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการย่อส่วนเราโอ้เป็นสกิลที่ดีมากแล้วไปต่อครับออกจากบ้านไปเอาแล้วตอนนี้ต้องขอดูเควสก่อนนะครับเนื่องจากว่าของในตัวเราเยอะมากเป็นชุดที่ดูดีเหลือเกินมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็เถอะมาคือเควสเยอะมากจนตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าเควสไหนมันเควสไหนแล้ว Meet to ใครเหมือนจะให้เราไปไหนวะเนี่ยมาขอดูเควสก่อนให้เราที่บ้านของอันนี้นะครับเป็นบ้านหลังเนี้ย
เนี่ยครับไปไปกันโอ้โหสู้ต่อหน้าพ่อแม่เราออกกันนะหน้าตาเฉยโอ้โหเมื่อวานหนุกมากเลยนะพ่อเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยโอ้โหทำกันจุ๊บจับจับโอ้โหรุนแรงกันมากเหนื่อยใจจริงครับเอาละครับเนื่องจากว่าเราได้นี่มาแล้วนะฮะจะมีจุดหนึ่งที่เราจะต้องไปก่อนเฮ้ยเรามาเจอกับพวกเราตบแม่งเลยตอนนั้นแม่งอุตส่าห์มาตีเราดีนักรู้ไหมว่าคนนี้เหนื่อยไหมเนี่ยต้องมานั่งจัดการกับไอ้พวกนี้เนี่ยเฮ้ยเหนื่อยนะเว้ยโอ้มันเป็นปาร์ตี้อยู่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นปาร์ตี้เราอยู่ครับมาเซตบัดดี้กับตัวนี้ก่อนมาเลยมาเลยครับเรียบร้อยครับบัดดี้ตัวนี้แหละครับเป็นบัดดี้ที่ดีมากสำหรับเราตอนนี้นะไปครับเดี๋ยวจะพาไปต้องไปนี่ก่อนครับไปเขาเรียกว่ามันมีเควสอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งผมยังไม่เคยไปเลยอ่ะเนี่ยหลังจากเนี้ยเนี่ยครับยังไม่เคยไปเลยครับก็เพราะว่าไม่เคยไปนี่แหละครับเลยอยากจะลองไปดูฮะแต่ตรงนี้เราขอไปนี่ก่อนนะครับไปเขาเรียกว่าไม่ใช่จะเรียกทำเควสหรืออะไรนะไปแบบมันมีจุดที่เขาเรียกว่าเราต้องย่อตัวย่อส่วนเราลงไปใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะของไม่น่าจะอยู่ที่นี่มั้งไปเถอะหาก่อนครับเราจะย่อส่วนโอ้เรารู้แล้วครับอยู่ตรงไหนครับใช่เปล่าไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าเดินไปเถอะไม่คุ้มนะครับไปครับตรงนี้ก็ไม่มีคนแล้วครับตอนพอเราเข้าไปเท่านั้นแหละครับพอแล้วตรงนี้มาเฮ้ยทำไมนี่มันรูยอดปลอดภัยเหลือเกินวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้จุดนั้นน่ะเราจำได้ว่าอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอเราเข้าใจผิดไปเองใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะมีแหละไปเฮ้ยนั่นไงรู้แล้วครับอยู่ไหนครับนี่ครับมาตรงนี้ครับโอ้โหกลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วน่าสงสารเหลือเกินมามาครับย่อส่วนครับนั่นแหละครับไปเข้าไปเก็บนั่นแหละครับน่ะในหมวกมาไหวด้วยครับเป็นโอ้โหนมเต่งตึงขึงขังและดูหมวกใหม่ก่อนนะครับหมวกใหม่เมื่อดาเมจนะครับเอานี้แล้วกันติดพิษไปแล้วไม่ยุ่งแล้วครับเอาแล้วไปทำเควสกันแล้วกันนะตอนนี้เนื่องจากว่าเควสที่แล้วนี้เล่นได้รวดเร็วมากเอ้ยอยากจะช่วยเหลือเกินเห็นเอเลี่ยนมาทำหน้าที่อย่างนี้แล้วรู้สึกบาดจิตบาดใจเหลือเกินครับมันรู้สึกเสียใจเหลือเกินไปแล้วมาไปครับอุ๊ยโอ้โหกดผิดมากลับมานี่เลยครับไปที่นี่เลยครับCommander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and elves of Zaron, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over 4 stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves. You got a better idea, wizard fat ass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell it, butter. That was Jimmy's fault, and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butters? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde, or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand.
He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends. I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. เอาละตอนนี้เราก็ได้บัดดี้อันล็อกมาแล้วครับน่ะเราดูก่อนครับบัดดี้ล็อกแล้วเอาเฮ้ยไม่ใช่บันล็อกเฮ้ยอันล็อกจริงนี่ว่านี่ครับโอ้โหสกิลเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็โอ้โหนี่ฮะอันล็อกแล้วครับแต่ว่าก็คือบอกว่าตอนนี้เรายังถ้าเราอยู่ในที่นี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทำนี้ได้นะแล้วภารกิจเราต้องไปไหนเนี่ย Take to Annie ใช่ไหมแล้วขอดูเควสก่อนครับตอนนี้เควสเราก็คือเควสเดอะเอเลียนตอนนี้เราต้องไปหา Annie แล้วครับซึ่งตอนนี้ Annie เราอยู่ไหน Annie เราอยู่ที่โอ้ City Hall ครับไปครับไป City Hall อยู่ไหนวะไหนวะ City Hall นี่ครับเอ้าโอ้โหทางไปมันก็ไกลแสนไกลเหลือเกินมาใกล้ๆก็พอครับเอาล่ะไปครับ Hello new kid เอาล่ะมึงอยากจะต้องดูนะว่าเราอันล็อกได้จริงหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเยี่ยมครับโอ้โหครบเลยครับมาครบแล้วมาเลยครับชื่นชอบมากมาคุยกับมันWhat is this? The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Oh, เดี๋ยวลืมเลือกขอโทษครับThe 412th meeting of the girls is here by call. Hello. Sparkle, sparkle, sunshine, sunshine, sparkle. Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah, better way. Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine, sparkle. Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yeah. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland.All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way, we can see if Monica is a manipulative bitch. Right.Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's long-distance boyfriend. When the job is done, come see me. แล้วก็คุยเสร็จแล้วนะครับเป็นเควสใหม่ Whatever they ask you to do, remember... เดี๋ยวขอดูเควสก่อนเควสต่อไปก็คือ make to think bad boyfriend เหมือนคลินิกด้วยนะต้องไปที่โรงพยาบาลแน่ๆเลยนะครับเควสนี้ให้ทายอ้าวเฮ้ยไปสนามเด็กเล่นนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอพอกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทไว้เฮ้ยเดี๋ยวเกือบเห็นไม่ยอมเห็นอ้าวชิบหายแล้วกดผิดนะเห็นครับไม่ยอมครับเห็นแล้วต้องไม่เก็บแล้วครับนะมาเลยครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะมาทำเควสกันต่อนะครับหลังจากว่าเห็นพ่อแม่เราเอากันแล้วไปสู้งั้นไม่ไหวครับสะเทือนใจมากนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ